โอเคนะครับตอนนี้หลังจากเราสอนกันเรื่องการประกอบอุปกรณ์นะครับให้รู้จักอุปกรณ์เบื้องต้นในการเล่นสกูบ้านะครับไม่ว่าจะเป็น BCD regulator หรือแม้แต่สอนในทักษะในการร้อยสายตะกั่วนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรเบื้องต้นจริงๆนะครับบางที่ไม่สอนซะด้วยซ้ำว่าร้อยตะกั่วยังไงนะครับแต่มันก็มีทริคเล็กๆน้อยๆในการร้อยตะกั่วให้ปลอดภัยนะครับในการรัดสายตะกั่วรัดสายเบลให้ปลอดภัยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มให้ลงน้ำแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับตอนนี้เริ่มลงน้ำนะครับเบื้องต้นยังให้เป็นการแต่งตัวใต้นะแต่งตัวในน้ำกันก่อนนะครับยังไม่ได้สอนในการแต่งตัวบนบกแล้วก็ลงน้ำนะครับตอนนี้สังเกตเห็นนะครับนะครับจะเห็นในสระนะครับให้ดูสภาพสระกันอีกครั้งนะครับน้ำค่อนข้างใสนะครับนี่คือเสน่ห์ของสระนี้นะครับสระไม่กว้างมากนักแต่เป็นส่วนตัวน้ำสะอาดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมคงต้องลงไปช่วยเขาสอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้ G1X นะครับกล้องใต้น้ำถ่ายภาพใต้น้ำนะครับตามที่บอกไว้เรียนกับพวกเรานะครับ DSD นะครับเนื่องจากพวกเราก็ชอบถ่ายรูปอยู่ด้วยเป็นทุนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยจะถ่ายรูปให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาเรียนนะครับพร้อมกับวิดีโอไลฟ์ไปเป็นที่ระลึกนะครับเอาไปดูกันนะครับหรือใครที่สนใจจะเรียนต่อแล้วก็เรียนแล้วก็ชอบในการถ่ายรูปใต้น้ำเหมือนกันก็มาปรึกษากันได้มาสอบถามกันได้ว่าใช้รุ่นไหนดีนะครับแต่ไม่ต้องห่วงคุณสกูบาบอลนะครับฝีมือในการถ่ายรูปใต้น้ำผมยังสู้คุณไม่ได้นะครับเพื่อนๆเราไปหาดูนะครับFacebook ชื่อสกูบาบอลนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามงานของคุณสกูบาบอลอยู่เหมือนกันนะครับเขาไปดำน้ำมาหลายต่อหลายที่แล้วก็รูปที่เขาถ่ายมาสวยมากนะครับมีการแนะนำวิจารณ์กล้องให้ดูด้วยว่ากล้องรุ่นไหนอะไรเป็นยังไงมีจุดดีจุดเด่นยังไงนะครับก็ลองเข้าไปดูสำหรับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปใต้น้ำนะครับแฟนเพจของคุณสกูบาบอลนะครับสกูบาบอลบอลลูกบอลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลงไปช่วยเขาสอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับ